ครับวันนี้เรามาดูฝีมือแรงงานพม่านะครับเรียงกระสอบน้ำตาลบนรถพ่วงนะครับหมอเป็นลำแน่นอนเลยครับวันนี้ดูแล้วลำหนึ่งก็น่าจะ600ลูกขึ้นนะครับนี่ว้าวไม่มีหล่นนะครับเขาวางแบบนี้เขาจะคุมผ้าไปเลยนะครับว้าวเรียงสวยงามมากนะจากสายตาเราดูแล้วนี่โรงงานน้ำตาล JSL นะครับบริษัทโรงงานน้ำตาลขอนแก่นน้ำพองสาขาน้ำพองครับเจ็ดเอลครับโอ้โหนี่แล้วเลยยาเมาเป็นลำนี่ทันไหมทันไหมโอ้ทันเว้ยมีอัดฉีดแน่นอนครับคนรถเขาเขาให้น้ำดื่มเนี่ยแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากโอ้โหต้องใช้ความไวด้วยเนาะสุดยอดเลยครับเทเลอร์นี้ไม่รู้ว่ากี่ลูกนะครับแต่ว่าไอ้พ่วงที่ผมมาใส่นี่600ลูกนะครับ600ลูกเลย